ังจากมีสื่อบันเทิงโพสต์ข้อความแชร์พฤติกรรมนางเอกสาวคนหนึ่งโดยใช้ชื่อเรียกว่านางเอกน้ำอัดลมซึ่งมีพฤติกรรมดังแล้วลืมตัวลืมบุญคุณต้นสังกัดซึ่งหนึ่งในสาวที่ถูกเพ่งเล็งว่าเข้าข่ายก็มีนางเอกน้องใหม่อย่างเอสเธอร์สุปิรีลาอยู่ด้วยเพราะว่าเพิ่งจะเปิดเผยไม่ขอต่อสัญญากับทางช่อง3และผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระนั่นเองค่ะล่าสุดสาวเอสเธอร์ก็ได้เผยว่าเห็นข่าวดังกล่าวแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนเพราะที่เขียนไม่เคยตรงกับตัวเธอเลยเพราะเธอนั้นไม่เคยเซ็นสัญญากับค่ายหนังใดๆตอนนี้รับงานอิสระส่วนข่าวที่ว่านางรองหน้าสวยคนนี้เนี่ยเซ็นสัญญากับทาง Exact ก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันแค่ร่วมงานกันเท่านั้นสาวเอสเธอร์ยังเผยอีกด้วยล่ะค่ะว่าไม่รู้สึกน้อยที่มีลิสต์รายชื่อดังกล่าวเพราะความคิดของคนเรานั้นแตกต่างกันนั่นเองค่ะ